그때 처음 만나는 사람이 나면 되잖아. 그래서 네가 다시 나를 사랑하게 되고 내가 술 먹고 귀여우면 다시 설레고 그렇게 다시 사랑하면 되잖아. Queen of Tears EP 14นะครับทำเอาพวกเราปรับอารมณ์กันไม่ถูกจริงๆเพราะ EP นี้นอกจากจะเป็น EP สำคัญที่จะทำให้ฮงแฮอินหายจากอาการป่วยโดยการผ่าตัดยังมีอีกหลายอย่างในเรื่องนะครับที่ทำพวกเราเป็นไบโพล่ากันเลยทีเดียวทั้งเศร้าโรแมนติกลุ้นและ수술실들어가기전에네가나한테부탁했었어눈뜨면꼭옆에있어달라고그래서나아무데도못가고계속여기있었다ตอแหล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 นั่นแหละครับผมเชื่อว่าทุกคนกำลังคิดแบบเดียวกับผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายจริงๆโอเคเอาเป็นว่าอย่างน้อยตอนนี้แฮร์อินของเราก็กลับมาเป็นปกติแล้วแต่ปัญหาคือเธอเล่นจำอะไรไม่ได้เลยฮยอนอูนะครับก็ดันโดนจับกลับไปที่เกาหลีอีกกลายเป็นว่าตอนนี้ประเด็นหลักไม่ใช่ปัญหาสุขภาพของแฮอินแล้วแต่คือทุกคนจะทำยังไงให้แฮอินกลับมาจำฮยอนอูได้อีกครั้งเพื่อนฮยอนอูนะครับจะช่วยอะไรเขาได้ไหมครอบครัวของแฮอินมีแผนสำรองหรือเปล่างั้นเรามาดูกันครับว่าตอนต่อไปของ Queen of Tears ใน EP 15จะออกมาในรูปแบบไหนโดยผมนะครับจะวิเคราะห์จากคลิปสั้นและตัวอย่างซึ่งจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมมาเริ่มเลยหลังจากแฮอินฟื้นจากการผ่าตัดสิ่งเดียวที่เธอจำได้คือชื่อของคนที่ชื่อว่าแบ็คฮยอนอูและตามสูตรยุนอึนซองหลอกว่าเป็นแฟนเธอและบอกว่าฮยอนอูเป็นคนหักหลังแฮอินเธอเลยต้องหย่ากับเขาโดยตอนนี้นะครับฮยอนอูถูกขังอยู่ในคุกเกาหลีในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมฉากต่อมาเราจะเห็นว่าแฮอินกำลังดูหิมะซึ่งแม้ว่าสมองเธอจะจำอะไรไม่ได้แต่ความรู้สึกและจิตใจนะครับทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับมีอะไรบางอย่างจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะครับดูเหมือนยุนอึนซองยังไม่ยอมแพ้ที่จะสวมรอยเป็นคนรักของแฮอินที่เลวร้ายกว่าคือเขาดันเผาสมุดบันทึกของแฮอินที่เธออุตส่าห์ตั้งใจเขียนเพื่อให้หลังผ่าตัดเธอจะได้รื้อฟื้นความจำได้ซึ่งผมคิดว่าสมุดนี้เนี่ยตำรวจน่าจะเป็นคนยึดมาจากฮยอนอูแล้วเอามาให้อึนซองตัดมาที่เกาหลีตอนนี้ตำรวจและหลักฐานต่างๆพุ่งเป้าหมายไปที่ฮยอนอูตามแผนของอึนซองทุกคนเลยต้องรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อหาทางช่วยเขาและตอนนี้เพื่อนของฮยอนอูกำลังจะเปิดโปงความผิดว่ายุนอึนซองนะครับหลอกลวงคนอื่นให้ลงทุน2ล้านล้านแน่นอนว่าตอนนี้อึนซองทั้งเครียดทั้งโมโหไม่ใช่เพราะแค่คดีโกงหุ้นแต่เขากำลังจะถูกจับได้จากการที่เขาวางแผนคดีฆาตกรรมที่กำลังนะครับจะได้หลักฐานมาจากกล้องหน้ารถเมย์อีกตัดมาที่ดาฮาเยต้องขอบคุณที่ EP 14เธอเลือกที่จะไม่ทิ้งซูชอนไปแต่ปัญหาคือ야네가내여권세벽하면내가한국못올줄알았냐홍수철새끼살리고싶으면내가찍은주소로네가들고튄거싹다갖고와라나두번말안한다นั่นแหละครับใน EP 15เธอกับลูกจะต้องหนีจากแฟนเก่าโรคจิตแต่เราจะเห็นว่าครั้งนี้ซูชอนของเรากล้าที่จะสู้และปกป้องดาฮเยกับลูกไว้ถึงแม้เขาจะต้องเจ็บตัวก็ตามฉากต่อมาเราจะเห็นว่าตอนนี้แฮอินกำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดเธอมีเครื่องเล่น MP3 ติดตัวไว้และคิดว่าที่ผ่านมาเธอคงโดดเดี่ยวมากๆไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอเลยขนาดครอบครัวมาหานะครับเธอก็ยังจำไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าพอเธอกลับเกาหลีเนี่ยความทรงจำของเธอเกี่ยวกับฮยอนอูจะค่อยๆแวบขึ้นมาทำให้ทุกครั้งที่เธอนึกถึงนะครับใจเธอจะเต้นเร็วอยู่เสมอซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้อึนซองจะเผาสมุดของเธอไปแต่เธอก็ยังพอจำได้เพราะตอนที่เธอเขียนเนี่ยเธอนึกถึงฮยอนอูอยู่ตลอดจากคำที่เธอพูดว่าเขาคือคนที่ฉันอยากจดจำไปชั่วชีวิตกาซึมิจุมแบบทุกข์ทุกข์กอริโกมาจิมักกาจิเนกะอิคุชิปจิอานันอิเรมิและฉากสุดท้ายเรายังเห็นฮยอนอูในชุดนักโทษที่แฮอินมาเยี่ยมแน่นอนว่าเขาจะเล่าเรื่องราวเท่าที่บอกได้และบอกแฮอินว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ที่จะได้กลับมาอยู่ข้างเธอตอนนี้นะครับพวกเราคงทำได้แค่ลุ้นว่าความทรงจำของแฮอินจะกลับมาได้ไหมแล้วทุกคนคิดว่าตอนต่อไปนะครับจะเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ
แฮอินจะจำฮยอนอูได้ไหมยุนอึนซองจะมีแผนอะไรมาอีกติดตามกันได้ใน Queen of Tears EP 15ครับผมI'm gonna go get you.